ามดูแลร่างกายให้ดีขึ้นเรื่อยๆมันจะได้แบบแล้วว่าคือเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคนจะได้แบบมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยไม่เหมือนแบบเมื่อก่อนที่แบบยังเด็กๆอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะครับเป็นหนุ่มก็สาวๆก็เข้ามาชีวิตเยอะขึ้นอะไรคะแผ่หน้าที่ไหนอ่ะก็จะพยายามทำให้ทุกคนไม่เบื่อแล้วกันนะครับผมใครที่ผมรู้นะ5ปีมันนานมันอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยอีกแล้วโอ้ฮะทีละคนดราม่าอย่าดราม่าไม่ให้ถามมากเลยเป็นประโยคบอกเล่าก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนแบบยังอยู่กินข้าวกันมานะครับแล้วก็หลายคนไม่ค่อยได้เจอกันนะครับนะครับก็คิดถึงนะคิดถึงมากๆคิดถึงแล้วก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้นะครับใครที่วันไหนว่างๆก็มาเจอกันได้ไม่ต้องกลัวกันกัดหรือไม่ต้องกลัวกันกัดหมดแหละใครที่แบบขอถ่ายรูปแล้วขอถ่ายรูปอีกอะไรเงี้ยมันต้องมีบ้างนะแต่ว่าใครที่ไม่ค่อยได้เจอกันจำหน้าได้แต่ใครที่เจอบ่อยๆก็จำหน้าได้เหมือนกันก็ดีใจครับดีใจที่อยู่ที่ท่านมาขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้กันอภัทรในวันนี้นะครับขอบคุณทุกอย่างที่คอยให้กำลังใจกันมานะครับสะสมผลงานต่างๆกันมาทั้งเพลงทั้งละครแล้วก็ตอนนี้ก็มีพลังเมฆนะฝากติดตามพลังเมฆเรตติ้งให้ดีๆนะครับผมสีโพดำด้วยนะครับฝากรายการสีโพดำแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากกับงานชิ้นนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นงานที่อยู่ได้นานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากให้ช่วยทำให้นานเพราะมันมีความสุขในการทำงานไงได้ทำกับคนที่เรารักทั้ง3คนนะครับก็แฮปปี้แล้วก็ฝากคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ต Seven Wonders นะครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่อยากให้ไปดูกันออนวอนเลยฮะออนวอนไปดูกันนะฮะเป็นคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจมากแม้กระทั่งลิ้นเนี่ยเรียนอยู่นะฮะเขาแบบแอบใต้โต๊ะคุณครูส่งข้อความมาเลยนะพี่ครับเดี๋ยวลิฟต์เคลียร์วันเสาร์อาทิตย์นี้ลิฟต์แบบไม่มีเรียกว่าไงไม่มีราวนะครับไม่มีราวจัดคิวให้ลิฟต์หนักเลยราวสักอันนั่นแหละลิฟต์แบบที่คือทุกคนแบบตั้งใจมากครับอยากให้ทุกคนได้มาดูในสิ่งที่แบบควรจะเป็นความแปลกใหม่นะครับแล้วก็เราจะมีขายของด้วยไม่ของเดือดซาคุณอะไรของของเราไม่บอกนะพี่กฎหมายนะก็ไปดูกันนะไปดูกันเป็นคอนเสิร์ตที่เราได้ขึ้นกับคนน่ารักด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาปุ๊บมันร้องเพลงกับเขาไม่มีคนกรี๊ดใครเขานะไม่เอาโอเคป่ะเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญมากเลยที่อยากขึ้นคือเรื่องความอายเขานั่นแหละจริงๆก็ต้องมาเจอทุกวันหรอกแต่ว่าอายเขาไม่ใช่คนเราก็วัยรุ่นนี่แหละคุณทุกคนด้านหลังนะเห็นผมปะชัดเจนในใจนะท่านบนนะครับท่านบนรักผมนะครับก็มีเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงที่ความหมายดีมากอาจจะไม่เคยฟังกันแต่ว่าอยากให้ฟังเนื้อดีๆพูดถึงเรื่องราวที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือคนที่เรารักนะที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านอะไรที่ไหนแต่ว่าคนที่เรารักทุกคนนะครับผมก็ยังอยู่เคียงข้างเราเหมือนที่ทุกคนอยู่เคียงข้างผมทุกวันนี้ครับผม